้เราอยู่ที่ร้านซาลอนดิโอเรามาทำสีผมสีผมทำเสร็จแล้วร้านนี้ทำสีดีมากเลยนะก็คือฟอกไป2รอบไม่เคยฟอกมาก่อนในชีวิตอันนี้คือฟอกไป2รอบเนี่ยฟอกข้างในไป2รอบไม่แสบเลยไม่รู้ยังไงฮะพี่ยกก็ถามตลอดเลยว่าแสบไม่แสบแสบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แสบเลยก็มันมีแบบยุบยิบยุบยิบหน่อยอาจจะเพราะเราเคยทำสีแบบทำสีเองอยู่แล้วแต่นี่ก็คือไม่แสบเลยฟอกไป2รอบเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆม่วงๆก็ฟอกไป2รอบแล้วเขาก็ลงสีข้างในแล้วก็ลงสีข้างนอกให้ก็ร้านนี้ทำดีมากเลยก็บริการดีก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราทำยังไงกันบ้างก็ตักคิดไปจ้าเป็นเทาๆม่วงสีดีรวม6ชั่วโมงฟอกไป2รอบแต่เหมือนที่เขาลงโทนให้อีกก็ฟอกประมาณแบบ2รอบหน่อยๆหรือว่าสีโอเคนะเป็นเทาๆม่วงๆอาจจะเห็นเป็นเทามากกว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูรูปจะเห็นชัดกว่าเห็นสีชัดกว่า